านผู้มีเกียรติครับตอนนี้เราเข้าสู่วินาทีสุดสำคัญคู่สุดท้ายผมขอใช้ชื่อนี้ว่าจัดหนักจัดไปไทยไฟจัดให้ครับวินาทีนี้จูเนียร์มิดเวท70กิโลกรัมเราจะได้ชมการแข่งขันโดยบัวขาวปอประมุขคู่แข่งของเขามาจากฝรั่งเศสขุนศึกนโปเลียนไมเคิลพิซซิเทโลพีซีเทโลขุนศึกนโปลีประเทศฝรั่งเศสในประเทศไทยรู้อยู่แล้วครับว่าผมกำลังจะประกาศชื่อใครแต่ก่อนที่จะไปความเก่งของเขาโด่งดังไปทั่วโลกเขาเป็นเจ้าของสถิตินักมวยค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยสถิติการชกของเขา412ไฟชนะ362และเป็นการน็อกเอาท์มากกว่า50ครั้งเขาคนนี้คือ Thailand's National Treasureสมบัติของประเทศไทยบัวขาว White Lotus ปอประมุขบัวขาวปอประมุขดัง.comประเทศไทยมวยไทยจิตวิญญาณของคนไทยที่ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่เกิดได้ร่วมสร้างชาติร่วมสร้างแผ่นดินเป็นเรือนเกิดเรือนตายสืบตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจำที่พวกเราต้องรักษาไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยและมีมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติ
ถึงคู่นำรายการแล้วครับเป็นคู่ที่แฟนๆรอคอยเป็นเอกลักษณ์ของบัวขาวครับเวลาเดินออกมานี่จะมีเพลงประจำตัวนั่นก็คือบางระจันวันเพ็ญของคุณแอดคาราบาวครับซึ่งเป็นเพลงที่บัวขาวบอกว่าฟังแล้วตัวเองมีความฮึกเหิมมากนะครับบัวขาวมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับอายุ29ปีเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2525ชื่อจริงว่านายสมบัติบัญชาเมฆนะครับส่วนสูง174ซมตร412ครั้งครับ okay. ชนะ362ครั้งครับรอบแรกก็ชนะนักมวยจากเคมารูนมาประวัติดีกรีนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเอาที่จำได้ครับดีกรีแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อย126ครับ135ปอนด์แล้วก็เป็นอดีตแชมป์ประเทศไทย126ปอนด์ครับมีกำนันประมุขโรจนตันให้การสนับสนุนครับจะเจอกับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับไมเคิลพิสเตเชโลนะครับอายุ28ปีส่วนสูงนี่182ซมนะครับหนัก70กิโลกรัมชกมาแล้ว56ครั้งชนะ38ไฟต์นะครับแล้วก็เป็นแชมป์2011ของโคนาทีมทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนแชมป์2010 WPMF World Muay Thai Champion 70กิโลกรัมด้วยครับไม่ธรรมดาเช่นกันครับฝรั่งเศสแล้วก็ยืนเป็นพี่เลี้ยงของมิเคลพิสเชโลก็คือชาวฝรั่งเศสเช่นกันก็คือฟาเบียวพิงก้านั่นเองครับมาลุ้นเป็นกำลังใจและเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยเป็นนักมวยไทยที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกครับว่ากันอย่างนั้นแล้วก็เป็นนักมวยไทยที่ดังที่สุดในโลกด้วยครับแน่นอนใครที่มีมวยไทยอยู่ในหัวใจไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยครับก็ต้องรู้จักครับบัวขาวปอประมุขกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีธวัชชัยทองฤทธิ์ครับทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดเขาบอกว่าเดินทางมาดูบัวขาวไหว้ดูไหว้ครูมวยก็คุ้มแล้วครับแมทธิวเพราะว่าไม่บ่อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นบัวขาวชกในเมืองไทยนะครับโอ้โหก่อนที่จะเริ่มไทยไฟครั้งนี้ก็ประมาณ 7-8 ปีนะครับหายไปประมาณ8ปี8ปีนะครับไม่มีใครเห็นชกในประเทศไทยมีแต่ผ่านทีวีที่ญี่ปุ่นหรือว่าประเทศอื่นๆแต่ตอนนี้กลับมาแล้วครับแล้วพร้อมที่จะเข้าไปชิงชนะในรอบชนะเลิศของไทยไฟปี2011 18ธันวาคมนี้เองครับนี่เป็นท่าพระรามแผงสอนนะครับบัวขาวแล้วก็อาหารที่เขาชื่นชอบมากที่สุดนั่นคือปลากระพงทอดน้ำปลาเป็นอาหารที่บัวขาวชอบมากที่สุดครับพิซซ้อมอยู่ที่แถวแปดริ้วจัดเชิงเซาครับทำงานประมุขโรจนตันให้การสนับสนุนต้องซ้ำครับโดนก็ได้ซ้ำครับเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับเป็นเรื่องของการตัดไม้ข่มนามเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออบอุ่นร่างกายแล้วครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การยายุคใหม่ครับนี่เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณครับสวยงามจริงๆครับต้องยอมรับมวยไทยนี่ก็เป็นกีฬาประจำชาติคนไทยนะครับอยากให้ไปซ้อมกันเยอะๆจะได้เป็นเหมือนพี่บัวขาวทั้งเก่งทั้งหล่อทั้งมีเงินใช้สบายๆชีวิตนี้นะครับโอ้โหจากมวยไทยทั้งนั้นครับนี่ถ้าอยู่ตามบ้านนอกคลองนาหรือว่าตามจังหวัดยึดนะครับเล่นกีฬาอะไรก็ได้แม้ถือแต่ว่าถ้ามวยไทยนี่สามารถประกอบเป็นกีฬาอาชีพได้เลยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน12ชนิดกีฬาครับที่สามารถประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ครับสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเลี้ยงตัวเองแล้วก็ประเทศชาติด้วยครับนี่ครับแฟนคลับของแล้วมาอีกแล้วขาวนะครับแฟนคลับของบัวขาวครับมาทั้งจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในเมืองไทยด้วยครับโอ้โหน่าปลื้มใจแทนครับมา2ช่อเลยครับวันนี้ไม่มีมาทั้งผู้บรรยายเลยนะยกแรกครับแฟนๆครับดูว่าจะจบอย่างไรครับคู่นี้บัวขาวก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยครับที่ได้ประสบภัยน้ำท่วมไปด้วยครับเพราะว่าค่ายที่8ริ้วนี่ก็น้ำท่วมแต่ว่าไม่มีอะไรเอาอยู่ครับสำหรับบัวขาวคนนี้ยังซ้อมต่อไปครับน้ำท่วมก็ต้องซ้อมครับรู้จักระเบียบตัวเองรู้จักเอาชนะตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะชนะคู่ต่อสู้บนสังเวียนน
ั่นหมายถึงว่าความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมครับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนครับต้องทุ่มเทแล้วก็มีความมุ่งมั่นแต่ว่าเรื่องของมวยไทยอย่างที่ผมเรียนไว้ครับร่างกายอาวุธจิตใจต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนครับเปิดมาก็จิ้มคอเลยครับบัวขาวนี่แหละครับตะการคอโดนไม่เต็มครับเรานั้นสูงแค่174นะครับผู้ต่อกรจากฝรั่งเศสนั้น182ได้เปรียบนิดหน่อยครับสองสูงสูงแต่ประสบการณ์และฝีมือบัวขาวนี่กินขาดอยู่แล้วครับดูว่าหัวใจของผู้ต่อสู้นั้นจะยืนหยัดได้หรือเปล่าครับไมเคิลหน้าตามุ่งมั่นมากครับบัวขาวไม่ประมาทแน่นอนมีโอกาสได้พูดคุยกับบัวขาวบอกว่านักมวยที่เก่งกาจที่สุดรองจากประเทศไทยนั่นก็คือฝรั่งเศสครับครับมีนักมวยเก่งหลายคนครับเดี๋ยวนี้มาซ้อมกินอยู่ที่ประเทศไทยครับฝีมือก็ไม่แพ้กันสักเท่าไหร่ครับประเทศฝรั่งเศสนั้นก็มีพี่หมูครับผ่านน้อยวรวุฒิครับทีมแข่งทองไปปักหลักสอนอยู่ที่นั่นหลายหลายปีนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วเป็นเพื่อนรักของพี่ชี้กับพี่ชาน้อยพรทวีไปก่อนครับทางด้านของบัวขาวโหลดเตี้ยลงมาก่อนครับแมทธิวครับผมไม่ใช่รถซิ่งตามท้องถนนนะครับแต่ว่าเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะให้คู่ต่อสู้ช้ำครับนี่ครับออสซ้ายแล้วหักมาใช้กำลังเยอะนี่ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรานั้นปล่อยน้ำหนักขึ้นไปนะครับชาวต่างชาตินี่เขาใหญ่แบบใหญ่แบบธรรมชาติธรรมชาติครับจริงด้วยชั่งน้ำหนักเมื่อวานแต่วันนี้ก็ฟื้นมาผมเชื่อว่าหลายโล75แน่ๆครับวันนี้ไม่ใช่ว่าจะเคี้ยวง่ายๆนะครับเรื่องของมวยไทยยุคนี้พอตอนนี้ศิลปะมวยไทยในต่างแดนนั้นคนต่างชาตินั้นเขาเรียนรู้แบบถูกวิธีนะครับแล้วก็ทุ่มเทเหลือเกินครับเรื่องของการฝึกฝนความมีระเบียบวินัยเกิดเป็นคนไทยมีมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาตินั้นต้องภาคภูมิใจครับครับผมหลายๆชนิดกีฬามีการประยุกต์เพื่อให้สนุกสนานมากขึ้นครับผมช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาเจอกันในยกที่2